ดูเหมือนยังไม่จบเร็วๆนี้แน่นอนนะคะแม้กระทั่งว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาสู่ตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้าก็อาจจะยังไม่จบเร็วๆนี้ด้วยเพราะว่าในช่วงปลายของสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเร่งเครื่องสุดฤทธิ์เลยนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านี่แหละสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรเนี่ยให้การช่วยเหลือยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแล้วก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะได้มีการอนุมัติให้ใช้อาวุธของสหรัฐในการยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรล่าสุดมีประเทศที่เริ่มขยับขยื่นเดินตามรอยนั้นแล้วนะคะมาไล่เรียงให้ได้ดูกันนะคะสำหรับอาวุธที่บรรดาชาติตะวันตกเนี่ยอนุมัติให้ใช้ในการยิงโจมตีจากดินแดนของยูเครนจากเดิมเนี่ยอย่างที่เราเคยรายงานกันว่ายิงได้แค่ในดินแดนของยูเครนอย่าล้ำเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนะคะอังกฤษเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ Storm Shadow ให้สามารถยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ซึ่งพิสัยของ Storm Shadow เนี่ยอยู่ที่ประมาณ250กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่ 0.95 มัคและฝรั่งเศสนะคะก็เพิ่งจะมีการอนุมัติเมื่อวานนี้ด้วยวันอาทิตย์นะคะฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้ชื่อ Storm Shadow เขาใช้ชื่อว่า Scalp นะคะแต่มันก็คือรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเรียกกันคนละชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น Storm Shadow หรือว่า Scalp เนี่ยนะคะจะสามารถยิงจากดินแดนของยูเครนเนี่ยจากพรมแดนนะคะหมายถึงจากพรมแดนของยูเครนเนี่ยไปได้ประมาณ250กิโลเมตรถัดมาค่ะที่พิสัยไกลออกไปหน่อยนั่นก็คือ ATACMS ของสหรัฐอเมริกานะคะพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ300กิโลเมตรความเร็วอยู่ที่ประมาณ3มัคหรือว่าเร็วกว่าเสียง3เท่านั่นเองนะคะก็จะเข้าไปเลือกดินแดนของรัสเซียได้อีกหน่อยประมาณ300กิโลเมตรและที่น่าจับตามองหลังจากนี้ต่อไปนั่นก็คือว่าเยอรมนีจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะขีปนาวุธของเยอรมนีเรียกว่ามีพิสัยการยิงสูงที่สุดในบรรดาขีปนาวุธเหล่านี้นะคะทอรัสเคป D 350เนี่ยยังไม่ได้ประกาศอนุมัตินะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสเองก็ตกที่นั่งลำบากอยู่เพราะว่าการเมืองภายในเองก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงประชาชนยังไม่ได้สนับสนุนในเรื่องนี้รวมไปถึงโชสเองก็มองว่าถ้าหากว่าอนุมัติให้ยิงเข้าไปในเดือนของรัสเซียแล้วมีโอกาสที่สถานการณ์ความขัดแย้งมันอาจจะเลวร้ายมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่เจ้าตัวทอรัสเคป D 350นี้นะคะเรียกว่าพิสัยการยิงไกลพอสมควรทีเดียว500กิโลเมตรแม้ว่าจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ 0.95 มัคนะคะแต่ถามว่า500กิโลเมตรไปถึงไหนคุณผู้ชมเกือบถึงมอสโกแล้วนะคะเกือบถึงเมืองหลวงของประเทศรัสเซียเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเยอรมนีอนุมัติขีปนาวุธชนิดนี้ในการยิงเข้าไปในแดนของรัสเซียเชื่อว่าสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายลงไปมากกว่านี้อีกก็เป็นได้เพราะแค่สหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรอนุมัติให้ยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียก็ตอบโต้กลับด้วยการยิงขีปนาวุธใส่ไกลกลับออกมาแล้วด้วยมาดูกันนะคะสำหรับฝรั่งเศสโดยชองโนเอลแบรอดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยเปิดเผยกับสำนักข่าว BBC ว่าต่อไปนี้ยูเครนสามารถยิงขีปนาวุธพิสัยไกลของฝรั่งเศสเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้แล้วในลักษณะย้ำนะคะเป็นลักษณะของการป้องกันตัวเองแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่ายูเครนได้มีการใช้ขีปนาวุธ Scalp หรือที่อังกฤษเรียกกันว่า Storm Shadow เนี่ยที่ฝรั่งเศสให้ไปใส่เป้าหมายในรัสเซียแล้วหรือยังอย่างไรก็ตามขีปนาวุธ Scalp อย่างที่บอกก็คือมันเป็นชนิดเดียวกันกับ Storm Shadow ของอังกฤษที่อังกฤษเนี่ยมีการใช้ในการยิงเข้าไปในรัสเซียแล้วนะคะยูเครนยิงเข้าไปแล้วแบรอดบอกว่ามันไม่มีเส้นแดงใดๆละเมื่อพูดถึงการสนับสนุนยูเครนเขาบอกว่าเราจะสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มกำลังและเท่าที่จำเป็นเพราะอะไรเนี่ยหรอก็เพราะว่าความมั่นคงของเรานี่แหละที่เป็นเดิมพันอยู่ทุกครั้งที่กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้ามา1ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าภัยคุกคามมันก็ใกล้เข้ามาที่ยุโรปอีก1ตารางกิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้แบรอดยังไม่ตัดแนวทางในการส่งทหารเข้าไปฝรั่งเศสไปช่วยยูเครนด้วยค่ะส่วนมาเรียซาราโควาก็กล่าวถึงกรณีการที่ฝรั่งเศสอนุมัติให้ใช้อาวุธในรัสเซียบอกว่านี่น่ะมันไม่ใช่การสนับสนุนยูเครนแต่จะยิ่งเป็นระฆังมรณะสำหรับยูเครนซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบรรดาโลกตะวันตกชาติพันธมิตรนาโต้เริ่มที่จะกดดันไปที่เยอรมนีแล้วนะคะให้นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชสเนี่ยทำการอนุมัติให้ใช้อาวุธของเยอรมนียิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแต่เดี๋ยวรอดูกันก่อนเพราะว่าท่าทีของผู้นำเยอรมนีในเวลานี้ยังสงวนท่าทีอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่บอกก็คือประชาชนชาวเยอรมันยังไม่เอา
ด้วยกับเรื่องนี้ไม่เห็นด้วยเลยนะคะที่จะให้ยิงอาวุธเยอรมนีเนี่ยเข้าไปในรัสเซียรวมไปถึงผู้นำของเยอรมนีก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้สงครามมันยกระดับมากไปกว่านี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะเมื่อบรรดาชาติตะวันตกเขาอนุมัติให้ยูเครนยิงอาวุธเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แล้วแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานั่นก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธชนิดใหม่นะคะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ชื่อว่าโอเรชนิกค่ะโอเรชนิกเนี่ยมีพิสัยการยิงอยู่ที่ประมาณ 5,000 กิโลเมตรต้องบอกว่าถ้ายิงเต็มพิกัดจริงๆโดนแทบทุกเมืองในยุโรปนะคะกวาดไปหมดเลยในยุโรปเนี่ยสามารถยิงได้เลยความเร็วของขีปนาวุธโอเรชนิกที่ว่าอยู่ที่ประมาณ10มัคหรือความเร็วเนื้อเสียงเนี่ย10เท่าซึ่งประธานาธิบดีปูตินบอกไม่มีอาวุธชนิดไหนที่จะมาสกัดกั้นขีปนาวุธรุ่นใหม่โอเรชนิกของรัสเซียได้และถ้าหากว่าลองคำนวณดูกันเมื่อโอเรชนิกมีความเร็วอยู่ที่10มัคแบบนี้ลองคำนวณ นะคะมีสำนักข่าว Sky News เขาได้มีการคำนวณคร่าวๆดูว่าถ้าหากว่ามันยิงไปในชาติต่างๆของยุโรปเนี่ยมันจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนสำหรับขีปนาวุธโอเรชนิกนะคะถ้าหากว่าถูกยิงเนี่ยมันจะถูกยิงไปใส่ที่วอร์ซอนะคะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ12นาทีเท่านั้นยิงไปที่เบอร์ลินนะคะจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ15นาทีและถ้าหากว่าไปที่ลอนดอนหรือว่าปารีสของฝรั่งเศสจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นนี่คือความเร็วของขีปนาวุธรุ่นใหม่พิสัยไกลโอเรชนิกที่รัสเซียประกาศแล้วด้วยว่าใช้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ายิงไปที่ไหนแต่ทีนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าทางกองทัพของยูเครนล่าสุดเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนี่นะคะช่วงระยะเวลาที่โอเรชนิกสามารถจะไปถึงในแต่ละเมืองในยุโรปเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ทางยูเครนออกมาเปิดเผยล่าสุดบอกว่าเขาเจอค่ะว่ามันมีซากของขีปนาวุธตัวหนึ่งเนี่ยมันตกอยู่ที่เมืองดนิโปรดนิโปรก็คือเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากภูมิภาคซาปอริเซียมากนักและล่าสุดเขามีการเปิดเผยซากของขีปนาวุธตัวนี้ออกมาเขาบอกว่ามันเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่แต่ยังไม่ได้ระบุนะคะว่านี่คือซากของโอเรชนิกที่ว่านี้หรือเปล่าแต่มันเป็นขีปนาวุธรุ่นใหม่และเชื่อว่าอาจจะเป็นของรัสเซียเนี่ยแหละก็เป็นได้นะคะโดยทางรัสเซียอย่างที่บอกว่าได้อ้างว่ายิงเจ้าโอเรชนิกนี้ออกไปนะคะเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและนี่คือภาพล่าสุดที่กองทัพยูเครนเปิดเผยหน่วยงานความมั่นคงยูเครนเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าพอไปตรวจสอบไอ้เจ้าซากขีปนาวุธที่ว่านี้ที่มันตกมาใส่เมืองจานิโปรเมื่อวันพฤหัสบดี21พฤศจิกายนซึ่งมันเป็นวันเดียวกันกับที่รัสเซียประกาศอ้างว่ายิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM เนี่ยโจมตีใส่ยูเครนรายงานระบุนะคะว่าขีปนาวุธลูกนี้เนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 13,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือกว่า13มัคนะคะใช้เวลาเพียง15นาทีก็มาถึงเป้าหมายจากจุดที่เริ่มออกยิงมาหน่วยงานข่าวกรองของยูเครนนะคะของการทหารเนี่ยเชื่อว่าอาวุธนี้น่าจะถูกยิงออกมาจากศูนย์จรวดเคเดอร์ของรัสเซียที่น่าจะเป็นจุดเดียวกับที่ระบบโอเรชนิกเคยใช้ทดสอบเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ซึ่งอย่างที่รายงานไปว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงถล่มฐานการทหารของยูเครนด้วยขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงพิสัยไกลอย่างโอเรชนิกไปเพื่อเป็นการเตือนชาติตะวันตกให้หยุดสนับสนุนยูเครนในสงครามนี้คำถามคือแล้วไอ้เจ้า ICBM หรือว่าขีปนาวุธข้ามทวีปหรือจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลโอเรชนิกนี้กันแน่ที่ปูตินอ้างว่ายิงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็น ICBM มั้ยหรือมันจะเป็นเจ้าโอเรชนิกที่เป็นแค่พิสัยไกลตัวนี้กันแน่เรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าสรุปแล้วมันเป็นตัวไหนกันแน่เพราะว่ามีข่าวมาทั้ง2ตัวที่ปูตินอ้างออกมานะคะแต่สหรัฐแล้วก็นาโต้ต่างก็เชื่อว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลโอเรชนิกนี้มากกว่าที่จะเป็น ICBM อย่างที่รัสเซียกล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงเรื่องของการยิงขีปนาวุธ
จากชาติตะวันตกเข้าไปในรัสเซียจากที่รัสเซียจะตอบโต้กลับมามาดูสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกันบ้างล่าสุดเนี่ยรัสเซียได้ยิงถล่มตอนกลางของภูมิภาคคาคีฟนะคะมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23รายรายงานระบุว่ารัสเซียใช้ขีปนาวุธ S-400 โจมตีในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทำให้อาคารบ้านเรือนแล้วก็รถยนต์เกิดเพลิงไหม้เสียหายรุนแรงขณะที่กองทัพรัสเซียเผยว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธและโดรนจากยูเครนได้14ลูกและลำเหนือภูมิภาคเคิร์สในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาผู้ว่าการภูมิภาคเคิร์สอเล็กเซย์สเมอร์นอฟอ้างผ่านเทเลกราฟนะคะว่าพบขีปนาวุธ7ลูกแล้วก็โดรน7ลำถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งนักวิเคราะห์การทหารรัสเซียเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภูมิภาคเคิร์สได้ตกเป็นเป้าโจมตีครั้งใหญ่แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพของยูเครนก็ออกมายอมรับค่ะว่ายูเครนสูญเสียการควบคุมดินแดนในภูมิภาคเคิร์สกลับไปให้รัสเซียยึดครองได้เหมือนเดิมแล้วประมาณ 40% หลังจากที่บุกจู่โจมอย่างกระทันหันไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแหล่งข่าวระบุว่ารัสเซียได้ส่งทหารเกือบ 60,000 นายนะคะไปที่ภูมิภาคเคิร์สเพื่อหวังจะทวงคืนพื้นที่จากกองทัพของยูเครนแล้วก็มีการตีโต้กองทัพของยูเครนกลับอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้ยูเครนครอบครองพื้นที่ในเคิร์สเหลืออยู่เพียง800ตารางกิโลเมตรจากเดิมเนี่ยยึดไปได้ประมาณ 1,400 ตารางกิโลเมตรด้วยกันทีนี้คำถามคือเมื่อบรรดาชาติตะวันตกมีการอนุมัติใช้อาวุธโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แบบนี้สงครามมันจะจบเร็วหรือไม่หรือมันจะยิ่งลากยาวไปแม้แต่ทรัมป์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งลากยาวไปหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะดร.รุสตัมหวันสูอาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ได้มีการโพสต์ข้อความวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดหนักสิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้สงครามมันยืดเยื้อต่อไปมีโอกาสที่จะเป็นบรรดานักลงทุนสงครามนี่แหละค่ะเพราะอะไรเพราะนักลงทุนสงครามก็คือพวกผลิตอาวุธผลิตต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสงครามเขากลัวว่าทรัมป์จะถอยออกมาจากสงครามถ้าหากว่าขึ้นมาสู่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่บรรดานักลงทุนสงครามเหล่านี้จะกระตุ้นให้สงครามมันยืดเยื้อมันดำเนินต่อไปแม้กระทั่งทรัมป์เข้ามาสู่ตำแหน่งแล้วทรัมป์ก็อาจจะติดลมอยู่ในสงครามแล้วก็จะถอยออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูว่าพ้นสมัยของไบเดนทรัมป์ขึ้นมาแล้วจะสามารถยกหูถึงประธานาธิบดีปูตินเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจากันได้อย่างที่ทรัมป์เคยประกาศกล่าวอ้างเอาไว้ตอนช่วงหาเสียงเลยหรือไม่สถานการณ์นี้ต้องจับตากันรายวันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ